สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูเกี๊ยวลุยสวนครับหลายๆคนอาจจะเคยทานก๋วยเตี๋ยวลุยสวนมาแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะนำเครื่องของก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเนี่ยมาประยุกต์ทำเป็นไส้ของเกี๊ยวครับแล้วก็ทานกับน้ำจิ้มก๋วยเตี๋ยวลุยสวนที่มีรสชาติจัดจ้านแล้วก็มีความหอมของใบโหระพาด้วยนะครับทำไม่ยากแถมอร่อยมากๆด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นแรกเรามาเตรียมไส้กันก่อนนะครับวันนี้แดดดี้จะใส่ผักกาดขาวลงไปในไส้ของเกี๊ยวลุยสวนด้วยนะครับเพื่อช่วยให้ไส้เนี่ยมันมีความนุ่มแล้วก็มีความอร่อยเพิ่มมากขึ้นครับขั้นแรกเรานำผักกาดขาวมาผ่าครึ่งก่อนนะครับแล้วก็ซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆครับวันนี้แดดดี้ใช้ผักกาดขาวทั้งหมด200กรัมนะครับพอเราซอยได้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วเราก็นำมาใส่อ่างผสมครับจากนั้นเราก็ใส่เกลือลงไปประมาณ1ช้อนชาครับคนเกลือกับผักกาดขาวให้เข้ากันแล้วเราพักทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีครับตัวเกลือเนี่ยจะไปช่วยทำให้น้ำของผักกาดขาวเนี่ยออกได้ดีขึ้นนะครับจะเห็นว่าน้ำผักกาดขาวเนี่ยออกมาเยอะเลยนะครับจากนั้นเราก็บีบเอาน้ำผักกาดขาวเนี่ยออกให้หมดเลยนะครับเราก็จะได้แต่เนื้อผักกาดขาวแบบนี้พร้อมที่จะไปทำไส้ของเกี๊ยวได้เลยครับข้อดีของการใช้ผักกาดขาวนะครับผักกาดขาวเนี่ยมันจะไม่เหม็นเขียวนะครับเวลาเราไปทำเกี๊ยวเนี่ยมันจะอร่อยแล้วก็นุ่มด้วยนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกเป็นหมูบด500กรัมแครอทสับ80กรัมแป้งมัน1ช้อนโต๊ะกระเทียมสับ1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะน้ำมันงาเพิ่มความหอม1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะครับต่อไปเป็นแผ่นเกี๊ยววันนี้แดดดี้ใช้เป็นแผ่นเกี๊ยวหยกนะครับแล้วก็ผักชีฝรั่งประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะแล้วก็ใบโหระพา 1-2 ช้อนโต๊ะเพื่อช่วยเพิ่มความหอมนะครับสุดท้ายเป็นผักกาดขาวที่เราแยกน้ำแล้วนะครับแดดดี้ใช้ทั้งหมด200กรัมเราชั่งก่อนที่เราจะไปแยกน้ำนะครับต่อไปในส่วนของน้ำจิ้มลุยสวนนะครับก็จะมีใบโหระพาประมาณ2ช้อนโต๊ะใบสะระแหน่ประมาณ2ช้อนโต๊ะกระเทียมกรีบใหญ่ประมาณ10กรีบรากผักชี3รากพริกขี้หนูประมาณ30เม็ดเราใช้เฉพาะสีเขียวนะครับแล้วก็มะนาว3ลูกน้ำเปล่าประมาณ5ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บ2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำปลา5ช้อนโต๊ะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกเรานำใบโหระพากับผักชีฝรั่งมาซอยให้ละเอียดก่อนครับเราจะใส่ผักชีฝรั่งกับใบโหระพาลงไปในไส้ด้วยนะครับตัวไส้ของเกี๊ยวลุยสวนเนี่ยมันจะได้มีความหอมของใบโหระพานะครับมันจะได้กลิ่นอายของก๋วยเตี๋ยวลุยสวนครับต่อไปเราก็นำหมูบดใส่ลงในอ่างผสมครับตามด้วยแครอทสับใบโหระพาผักชีฝรั่งน้ำมันงาน้ำตาลทรายกระเทียมสับซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมพอเราใส่ส่วนผสมทุกอย่างครบแล้วเราก็ขยำส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยครับขั้นตอนนี้เราจะเป็นการนวดหมูไปในตัวด้วยนะครับหมูของเราเนี่ยจะได้นุ่มเด้งนะครับขยำแรงๆได้เลยนะครับขยำแล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราใส่แป้งมันลงไปครับแป้งมันเนี่ยจะช่วยให้ไส้เนี่ยมันเกาะตัวกันได้ดีขึ้นนะครับเราขยำแล้วก็นวดกดๆลงไปนะครับใครจะฟาดก็ได้นะครับเนื้อหมูเนี่ยมันจะได้นุ่มฟูนะครับเราจะนวดไส้แบบนี้ไปประมาณ5นาทีนะครับพอ5นาทีแล้วเราก็ใส่ผักกาดขาวลงไปครับจากนั้นเราก็คลุกเคล้าอีกสักเล็กน้อยนะครับให้ไส้กับผักกาดขาวเนี่ยมันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันครับเสร็จแล้วเราก็พักทิ้งไว้ในตู้เย็นประมาณ10นาทีครับระหว่างรอเรามาทำน้ำจิ้มลุยสวนกันนะครับอย่างแรกเราก็ใส่รากผักชีลงในเครื่องปั่นครับตามด้วยใบโหระพาครับใบสะระแหน่กระเทียมพริกขี้หนูน้ำปลาน้ำเปล่าแล้วก็น้ำมะนาวครับสุดท้ายเป็นน้ำตาลปี๊บครับจากนั้นเราก็นำไปปั่นให้ละเอียดเลยครับ
พอเราปั่นทุกอย่างละเอียดดีแล้วนะครับเราก็นำออกมาตักใส่ถ้วยเตรียมไปทานกับเกี๊ยวลุยส่วนได้เลยครับน้ำจิ้มสูตรนี้จะเข้มข้นจัดจ้านนะครับแล้วก็มีความหอมของใบโหระพาแล้วก็ใบสะระแหน่ด้วยครับขั้นตอนต่อไปเราเตรียมซึ้งสำหรับนึ่งเกี๊ยวนะครับเราจะนำใบตองมารองที่ก้นซึ้งด้วยเพื่อเวลาเรานึ่งเนี่ยเกี๊ยวจะได้ไม่ติดกับซึ้งแล้วก็ไม่แฉะด้วยนะครับเราจะต้องกรีดใบตองให้เป็นริ้วแบบนี้ด้วยเพื่อให้ไอ้น้ำเนี่ยมันผ่านขึ้นมาโดนเกี๊ยวได้ง่ายครับจากนั้นเราก็ทาน้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อไม่ให้เกี๊ยวเนี่ยมันติดกันนะครับขั้นตอนต่อไปเรานำเกี๊ยวมาตัดมุมทั้ง4มุมออกให้หมดเลยนะครับหรือใครจะตัดให้เป็นรูปวงกลมเลยก็ได้นะครับวันนี้ดัดดี้เลือกเป็นเกี๊ยวหยกมานะครับมันจะได้เข้ากับเกี๊ยวลุยส่วนที่มีผักเป็นส่วนประกอบนะครับพอเราตัดมุมเสร็จแล้วเราก็ไปห่อไส้กันได้เลยครับดัดดี้จะตักไส้ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นเราก็นำน้ำเปล่ามาทาให้รอบแผ่นเกี๊ยวเลยครับแล้วเราก็ห่อนะครับโดยจีบด้านบน1จีบนะครับแล้วก็บีบให้แน่นครับเราก็จะได้รูปเกี๊ยวเป็นโค้งๆแบบนี้นะครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเราตักไส้ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะจากนั้นเราทาน้ำเปล่าให้รอบเกี๊ยวเลยครับนำด้านบนมาประกบด้านล่างนะครับแล้วด้านบนเราก็พับจีบ1จีบนะครับเพื่อที่แผ่นเกี๊ยวเนี่ยมันก็จะได้โค้งงอตามรูปมือของเราแบบนี้นะครับนี่นะครับตักครึ่งช้อนโต๊ะทาน้ำเปล่าเพื่อประสานให้เกี๊ยวติดกันนะครับแล้วก็จีบด้านบน1จีบจากนั้นเราก็บีบขอบเกี๊ยวให้ติดกันแบบนี้นะครับนำมาวางเรียงบนซึ้งให้เรียบร้อยครับต่อไปเราก็ตั้งซึ้งให้เดือดนะครับพอเดือดแล้วเราก็นำเกี๊ยวลงไปนึ่งได้เลยครับเราจะใช้เวลานึ่งประมาณ10นาทีนะครับพอครบ10นาทีเกี๊ยวของเราก็สุกเรียบร้อยครับพอเกี๊ยวสุกแล้วเรานำน้ำมันกระเทียมเจียวมาทาที่เกี๊ยวบางๆนะครับเพื่อให้หน้าของเกี๊ยวเนี่ยมันไม่แห้งนะครับแล้วก็ให้เกี๊ยวเนี่ยมันไม่ติดกันด้วยนะครับเท่านี้ก็เป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูเกี๊ยวลุยสวนตัวไส้เนี่ยมีความนุ่มแน่นนะครับแล้วก็มีความหอมของเครื่องลุยสวนที่เราใส่ลงไปด้วยนะครับโดยเฉพาะตัวผักกาดขาวนะครับที่เราใส่เข้าไปเนี่ยจะช่วยให้ไส้เนี่ยมันมีความอร่อยมากขึ้นนะครับแล้วผักกาดขาวเนี่ยก็จะไม่เหม็นเขียวด้วยนะครับจิ้มกับน้ำจิ้มลุยสวนเนี่ยมีรสชาติจัดจ้านแซ่บแล้วก็มีความหอมของใบโหระพาด้วยนะครับสูตรนี้รับรองเพื่อนๆจะต้องติดใจแน่นอนครับเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ